สุดยอดในกำลังขับที่มีความละเมียดละไมต้องมาจากแอมลอดนะครับสุดยอดในพละกำลังและไดนามิกต้องมาจากโซลิดสเตทนะครับวันนี้ Macintosh นำเอา2สุดยอดทั้งความละเมียดละไมและกำลังขับมารวมไว้ในเครื่องเดียวกันใน MC901 ครับซึ่งผมจะนำท่านผู้ชมไปชมกันครับสวัสดีปีใหม่ครับผมสวัสดีครับคุณชัยวัฒน์ครับครับผมพี่ครับปีใหม่นี้เนี่ยเรามีความสุขในการฟังเพลงใช่ครับด้วยสุดยอดพละกำลังขับใช่ครับแบบไบแอมครับผมของ Macintosh MC901 มานำเสนอท่านผู้ชมครับผมครับผมครับผมก่อนอื่นก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมและผู้ติดตามวัดไฮไฟแล้วก็เคสันทุกท่านนะครับครับผมแน่นอนฮะเวลาผมกับคุณชวัฒน์เจอกันที่ร้านเราต้องมีเรื่องดีๆถูกเราจะต้องมีเรื่องราวดีๆมานำเสนอท่านผู้ฟังครับผมโดยเฉพาะวันนี้พิเศษสุดใช่ครับแฟนๆแล้วก็สาวกของ Macintosh นะครับที่พิเศษสุดเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นใครเขาทำเป็นเทคโนโลยีสำหรับนักเล่นที่ต้องการเล่นแบบไบแอมนะครับไบแอมใช่ครับครับผมซึ่งหลายๆท่านอ่ะตอนนี้กำลังมองหาอยู่ครับผมที่อยากจะใช้ทั้งแอมหลอดแล้วก็แอมโซลิดสเตทเล่นขับแบบไบแอมนะครับโดยที่ทั้งหลอดทั้งโซลิดสเตทอยู่ในเครื่องเดียวกันถูกครับผมเพื่อความกลมกลืนของเสียงใช่ครับไม่ต้องแยกกันให้วุ่นวายใช่ครับเพราะว่าที่ผ่านๆมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นแยกใช้แอม2คู่ใช่ครับแล้วมันจะมีปัญหาเรื่องเสียงด้วยถูกครับครับผมแต่วันนี้ Macintosh ผลิตแอมรุ่นใหม่ชื่อรุ่นMC901 ออกมานะครับซึ่งเป็นโมโนไบแอมสำหรับนักเล่นที่มองหาพาวเวอร์แอมที่ต้องการขับเป็นไบแอมอยู่ครับผมทีนี้ผมจะถามพี่รายละเอียดของ MC901 นะครับว่ามีลักษณะเด่นยังไงบ้างกำลังขับยังไงบ้างครับก็เขาแบ่งเป็น2ส่วนนะครับครับผมคือจะมีส่วนของหลอดนะครับแล้วก็ส่วนของโซลิดคือชุดผ้าขยายที่เป็นหลอดครับล้วนๆเลยตั้งแต่ผ้าปลีจนหลอดชุดขยายใช่ครับแล้วก็เป็นโซลิดซึ่งเป็นโซลิดล้วนๆเลยเหมือนกันไม่เกี่ยวกันใช่ครับครับผมซึ่งการใช้งานนี่นะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้ทั้งต่อแบบไบแอมพร้อมกันครับผมหรือบางท่านอาจจะต้องการแค่ซิงเกิลครับผมก็สามารถที่จะเลือกเล่นโซลิดหรือหลอดก็ได้ได้โอ้โหนะครับครับแต่ว่าจริงๆแล้วจุดประสงค์น่ะเขาออกแบบมาเพื่อจะให้เล่นเป็นไบแอมครับผมนะครับซึ่งผ้าขยายก็จะในส่วนของหลอดเนี่ยจะให้กำลังขับ300วัตต์โอ้300วัตต์เหลือๆครับใช่ครับแล้วก็ผ้าโซลิดนี่ให้กำลังขับ600วัตต์โอ้โหนะครับไดนามิกชัดเจนแน่นอนชัดเจนฮะครับผมพี่ชิครับครับแล้วไบแอมเนี่ยมันมีข้อดียังไงครับมันใช้งานยังไงครับคือไบแอมเนี่ยนะครับเขาจะใช้ผ้าหลอดเนี่ยนะครับครับขับกลางกับแหลมอ๋อก็คือกลางแหลมเนี่ยกินกระแสไม่เยอะถูกครับต้องการความละเมียดละไมก็เลยใช้หลอดขับถูกครับโอเคครับแล้วก็ภาคโซลิด600วัตต์ในขับเบสนะครับอ๋อเบสนี่กินกระแสเยอะถูกครับทุ่มนี่กินกระแสเยอะก็เลยต้องการใช้ให้กำลังพละกำลังที่ค่อนข้างสูงหน่อยเรียกว่าแยกกันเลยใช่ครับแยกอิสระโดยที่ไม่ต้องมาดึงกระแสกันถูกครับรายละเอียดก็ยังอยู่รายละเอียดยังอยู่กำลังขับก็แรงได้ไดนามิกใช่ครับโอ้โหและที่สำคัญคืออยู่ในเครื่องเดียวกันแน่นอนน้ำเสียงจึงไปในทางเดียวกันใช่ครับครับผมซึ่งเขาเรียกว่าอะไรตอบสนองนักเล่นครับได้โดยตรงโดยที่ต้องไม่ต้องแบบมีแอมป์2คู่อยู่ในชุดเดียวกันพี่ชิครับแล้วหม้อแปลงเนี่ยล่ะครับจะแยกกันไหมครับใช่ครับเขาแยกจ่ายไฟทั้งขาเข้าและขาออกครับผมก็คือแยกให้หลอดส่วนแล้วก็ส่วนตัวหนึ่งใช่ครับแล้วก็แยกให้โซลิดด้วยตัวหนึ่งและที่สำคัญคือมันต้องแยกหม้อแปลงเอาท์พุตอยู่แล้วใช่ครับผมโดยที่โซลิดเนี่ยก็มีหม้อแปลงเอาท์พุตด้วยถูกครับและเป็นเทคโนโลยีที่จำเพาะของ Macintosh เช่นกันแน่นอนฮะใช่ครับโอ้โหนี่ก็เน้นคุณภาพแบบเนื้อๆเลยนะครับใช่ครับเน้นสุดทีนี้ผมถามพี่ชิดอย่างหนึ่งครับว่าการที่เรามีแอมป์หลอดแล้วก็มีโซลิดทำยังไงมันถึงเสียงจะถึงจะได้กลมกลืนกันนะครับเขาจะมีภาคครอสโอเวอร์ใช่ครับครับผมเพื่อที่จะมาให้ปรับให้มันแมทกับลำโพงอ๋อให้แมทกับค่าความถี่ของลำโพงนะครับครับผม
เพื่อจะให้การใช้งานได้ง่ายขึ้นไม่ยุ่งยากให้กลางแหลมกับทุ้มเนี่ยขับได้อย่างลงตัวได้ลงตัวบาลานซ์กันครับผมมันจะไม่มีตัวใดตัวหนึ่งที่ว่าเสียงมันกลบมันโด่งกว่ากันนะครับกลางแหลมมันเป็นหลอดครับแล้วถ้าเกิดทุ้มมันเป็นโซลิดเนี่ยทำยังไงเขาทำยังไงให้เสียงมันกลมกลืนกันนะครับมันมีปัญหาเรื่องตัวบาลานซ์ไหมครับอันเนี้ยเขามีภาคคอสเวอร์ปรับนะครับเพื่อที่ให้มันแมทชิ่งกับลำโพงครับผมนะครับในย่านในทุกย่านความถี่ครับผมเพื่อที่จะให้เสียงกลมกลืนกันคือสามารถตัดความถี่ได้ด้วยใช่ครับแล้วก็ปรับขึ้นปรับเกณฑ์ได้ด้วยใช่ครับแล้วนอกจากนั้นนะครับตัวมิเตอร์หน้าจอมิเตอร์นะครับมันจะวัดค่าตั้งแต่ทั้งในส่วนของหลอดแล้วก็ในส่วนของโซลิดคือเอกลักษณ์ของ Macintosh เนี่ยก็คือ Blue Meter อันนี้ใช่ครับเขาไม่ทิ้งเอกลักษณ์ของเขาถูกครับแล้วยังให้ความพิเศษมาคือแยกเข็มระหว่างโซลิดกับหลอดใช่ครับโอ้โหครับนี่ครับเป็นจุดเด่นพี่ชิดครับครับแล้วการนำไปใช้งานนะครับครับดูอัลโมโนอันนี้เหมาะสมยังไงบ้างครับอย่างตอนนี้ที่ผมต่อให้ลูกค้าได้เข้ามาทดลองฟังอยู่นะครับครับผมใช้Sonus Faber ครับผมนะครับแล้วรุ่นลีเลียมอ๋อครับนะครับซึ่งเขาเรียกว่าแมทแมทชิ่งได้ทั้งพละกำลังในเรื่องของไรเบสแล้วก็ย่านกลางกับแหลมนะครับเสียงออกมานี่เขาเรียกว่าระเมียดระไมนะครับก็คือว่าลำโพง Sonus อันนี้เนี่ยรองรับไบแอมอยู่แล้วใช่ครับพี่ก็เลยเอาหลอดเนี่ยไปขับเสียงกลางแหลมให้มีความหวานขึ้นไปอีกใช่ครับและที่สำคัญคือไม่ทิ้งความเด็ดขาดถูกครับก็คือเอาโซลิดเข้าไปขับตรงวูฟเฟอร์ถูกครับถูกครับเรียกว่าเป็นเสียงที่ไม่กระด้างเกินไปถ้าเกิดเอาโซลิดเข้าไปขับทั้งหมดผมมั่นใจนะว่าถ้าลูกค้าได้เข้ามาทดลองฟังหรือเอาไปเล่นในซิสเต็มนี้นะฮะไม่ว่าจะเป็น901หรือว่าลีเนียมโซนัสเนี่ยนะครับครับผมผมบอกว่าเป็นซิสเต็มที่หาตัวจับยากแน่นอนโอ้โหเพราะนี่คือการแมทชิ่งของเราเพราะนี่คือการแมทชิ่งระหว่างความหวานและไดนามิกใช่ไหมใช่ครับใช่ครับแมทชิ่งยังไงเนี่ยผมอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้มาลองฟังด้วยตัวเองแน่นอนฮะแล้วท่านจะแบบโอ้โหกำลังเคลิ้มๆอยู่กับความหวานนะครับไดนามิกก็มาได้ครับก็อยากให้ท่านผู้ชมครับได้เข้ามาทดลองฟังนะครับว่าไอ้สิ่งที่เราพูดเมื่อกี้ว่ามันเป็นจริงแค่ไหนใช่ครับผมแต่สำหรับผมแล้วนะครับถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดแล้วก็ถ้าจะเข้ามาทดลองฟังนะครับก็ติดต่อมาที่เบอร์022763030นะครับหรือว่าที่เบอร์ KS Online นัดเข้ามาทดลองฟังได้ครับผมครับผมก็คือจากเท่าที่ผมรับทราบและรับฟังมานะครับครับเสียงที่มีรายละเอียดมีความหวานครับเข้าคู่กับไดนามิกที่มีความเด็ดขาดได้เนี่ยครับเป็นอย่างไร Macintosh MC 901จะเป็นคนบอกคุณครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ